ครับนี่ก็จะมารีวิว Kimber 1911นะฮะของ Army Armament จะมาในรหัส R28 นะฮะตัวปืนก็จะเป็นเฟรมโลหะทั้งตัวนะฮะกริปก็จะเป็นพลาสติกศูนย์เล็งก็จะเป็นแต้มสีเขียวนะฮะใต้เฟรมปืนก็จะมีรางวิคัตินี่มาให้นะสำหรับติดไฟฉายเลเซอร์จุดเซฟตี้ฮะแมกกาซีนจะเป็นแบบส้นหนานะฮะหลังอ่อนก็จะเป็นแบบตูดเป็ดนะฮะรับกับง่ามนิ้วดีมากมาร์กิ้งคิมเบอร์นะฮะล่องลึกเลยคิมเบอร์วอลเลอร์นะใช้สีเงินท่อสีเงินยิงลายจุด45 ACP นะฮะวิธีถอดสไลด์นะฮะเพื่อปรับฮอปนะฮะถอดแมกกาซีนก่อนนะฮะถอยสไลด์มาให้บากตรงนี้นะฮะมันตรงกับปุ่มค้างสไลด์นะฮะเอาหมุดเซฟตี้เนี่ยกดปุ่มข้างหลังเนี่ยฮะกดแล้วมันจะลอยนะฮะเอามือดึงออกมาเลยออกมาแล้วทีนี้เราก็สามารถดึงสไลด์ออกได้วิธีการปรับฮอปนะฮะนี่คือเรือนฮอปจะมีเฟืองให้หมุนนะฮะจะมีลูกศรชี้ไปถ้าหมุนไปข้างหลังเนี่ยลูกเหินหมุนไปข้างหน้าลูกมุดนะฮะเมื่อเราปรับได้ระยะแล้วประกอบเข้าเหมือนเดิมสไลด์เข้าล่องไปตอนใส่เอามือกดปุ่มนี้นะฮะจะได้เข้าง่ายๆดึงสไลด์มาให้มันล่องตรงกับบากนี้นะฮะไม่งั้นจะใส่ค้างไม่ได้แล้วก็ใส่คันคางลงไปกดลงไปลอยวิธีเติมแก๊สนะครับรูเติมแก๊สอยู่ตรงนี้นะง่ายก็ตั้งกระป๋องให้ตรงนะฮะตั้งขึ้นอัดลงไปอย่างนี้ถ้าเราเอียงกระป๋องแก๊สจะฟุ้งนะฮะเปลืองอัดประมาณ8วินะเสร็จแล้วก็ค่อยๆชักกระป๋องไม่ต้องปั๊มนะเดี๋ยววาล์วขาดเราจะลองยิงแบบไม่มีกระสุนดูก่อนนะฮะโดยการเอามือกดปุ่มค้างเอาไว้ดูฟีลลิ่งการยิงเดี๋ยวลองยิงแบบกระสุนหมดนะไม่เอามือกดกระสุนหมดสไลด์ค้างนะถอดแม็กเคลียร์สไลด์เคลียร์ไกลตัวปืนก็จะมีเซฟนะฮะแต่เซฟจะขึ้นไม่ได้ครับถ้ายังไม่ขึ้นลำต้องขึ้นลำก่อนถึงจะเข้าเซฟได้ถ้าเซฟแล้วจะกดไม่ได้วิธีเติมกระสุนนะฮะล้างสปริงลงไปให้สุดครับพอช่องข้างล่างจะกว้างที่เอาไว้เติมกระสุนแล้วก็ติ่มหัวแม็กลงแล้วก็ใช้โหลดเดอร์หยอดลงไป
การทิ่มหัวแม็กลงจะทำให้ลูกกระสุนลงไปเรียงกันเองนะโดยที่เราไม่ต้องสะบัดเดี๋ยวเราจะมาลองเทสความแรงกันดูนะครับโอเคไหมครับ